เอาเอาละครับผมผมจะอยู่งานแคบๆนะคุณผู้ชมครับวันนี้วิดีโอนี้นะผมอยู่แบบงานแคบมากๆเลยเนี่ยโอ้โหแคบจัดๆเลยนะอะไรนี่พี่อะไรนี่พี่อยู่กับพื้นที่แคบๆนะผมกับคนคนขับรถดำนะครับผมนี่ครับคนขับรถดำอยู่ข้างหลังแคบมากนะพื้นที่เถอะโอ้ยเฮ้ยเสียงใครมาดิฟเล่นเดี๋ยวนี้มามาจะตักดินให้วิดีโอนี้เอาให้เสร็จเลยแล้วกันนะครับรถดำสองคันเลยเหรอจะเอาขนาดนั้นเลยเหรอลูกพี่ฟึบเขาไปเทดินแบบไกลมากเลยนะครับงงมากเลยมันต้องอย่างนี้ดิมันต้องขับรถดำดิไม่ใช่เอารถอะไรไม่รู้เอามาตักโอ้โหมันจะเสร็จวันไหนมันจะเสร็จล่ะพี่มันอาจจะหมุนไกลนิดนึงนะมันจะช้าหน่อยนะผมอ๋อวิ่งสองคันว่ะคุณผู้ชมวิ่งสองคันว่ะวิ่งกันสองคันเลยครับผมวิ่งสองคันนะวิ่งสองคันผมตักคนเดียวนะผมตักให้คนเดียวนะเอ้ยผมขับรถขุดคนเดียวไปออกเลยแค่นั้นออกเลยยังไม่ออกอีกบีบแต่ยังไม่ออกอีกบีบแต่แล้วยังไม่ออกนะผมไปดิให้คนอื่นเขามาใส่ด้วยบ้างรถขุดมันช้าไงคุณผู้ชมให้คนอื่นเขามาใส่บ้างไปให้คนอื่นเขามาใส่น้อยไปเฮ้ยไปไอ้คนอื่นโอ้โหไอ้คนอื่นเขามาใส่รอยไปแม่เขาสาดรอพี่ก็ยังจะเอาอย่างเดียวเลยเขาอุตส่าห์มารอน่ะรถขุดบีบแตกก็ไปเลยนะครับผมไม่ต้องรอให้มันเต็มนะครับเฮ้ยไกลเกินลูกพี่ไกลเกินไกลไปบรรยากาศวิ่งดินนะครับรถ6ล้อรถ10ล้อ2คันนะครับกับพื้นที่แคบๆยับหน่อยพี่ขยับน้อยโอ้โหขยับน้อยมันหลับปะเนี่ยขยับน้อยขยับอีกโอ้เขาไม่รู้เรื่องเลยนะครับคุณผู้ชมคือเหมือนเขาเพิ่งหัดเล่นจริงๆนะครับมันโอ้โหคือเหมือนเขาแบบเพิ่งหัดเล่นจริงๆนะครับคือดูเงินแบบเพิ่งเริ่มต้นเลยอ่ะทำไมเขาแบบไม่ค่อยไอ้นี้เลยอ่ะโอ้โหหมุนมาไอ้รถมันหมุนช้าใช่ไหมถ้ารถหมุนเร็วกว่านี้นะมันคุยในเกมไม่ได้ไงถึงคุยได้ก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะคนละประเทศนะผมเอามาแล้วเอาจัดไปวิ่งสองคันเลยไปวิ่งกันสองคันเลยนะครับเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เองหรอวะเนี่ยมันช้าเพราะว่ามันสวิงนี่แหละสวิงนานไงสวิงนานรถดำก็รอช้ารถดำก็รอนานอีกไงเนี่ยเพราะว่ามันติดสวิงเนี่ยติดสวิง
ตักอะตักแล้วเดียวแต่ติดสวิงนะครับนานมากไปออกเลยพี่ไม่ออกอีกเหรอพี่พี่ก็จอดไกลเกินนะผมก็ใส่แค่ข้างหน้าดิพี่เอ้ยไปยังไม่เต็มยังไม่เต็มมันก็ไม่ออกมันยืนอยู่ใกล้เราเราก็ใส่แค่ข้างหน้าดิไปเถอะโอ้เขามารอพี่ก็ไม่ออกเลยเนาะเขาสามารอเนี่ยน่ะเขาบีบแต่อะไรแล้วน่ะไปดิรถน้ำเขามารอแล้วเอาไป ไปโอ้มันหลับหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยชนแม่งเลยมันหลับหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหบีบแต่ตั้งนานไม่ไปพี่จะเอาให้เต็มอย่างเดียวเลยนะครับผมก็เป็นบรรยากาศไปอีกแบบนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับขับรถขุดยังไม่ค่อยเป็นเลยนะครับเขาแบบอาจจะเป็นผู้เล่นใหม่อันนี้ห้องก็ห้องใหม่เลยเนี่ยเลเวล32ก็คือเลเวลของผมนะครับเขาเอาดินไปขายนะนู่นวิ่งไปขายนู่นขายที่เหมืองเลยนะไกลจัดเลยนะเนี่ยบรรยากาศแบบนี้ไม่ค่อยเห็นนะส่วนมากจะมันจะขายตรงรถเลยบรรยากาศวิ่งดินแบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับดีพื้นที่ตรงนี้กว้างอยู่ให้มีให้สวิงอยู่โอ้โหชนกับอะไรวะทำไมมันเรื่องเหลือ80อยู่เลยวะนี่เหลืออย่างเยอะเลยคุณผู้ชมตรงนี้มันเหลือเยอะไปพี่ไม่เป็นไรผมเทตรงนี้ก็ได้มันนิดเดียวเองถอยพี่ถอยต้องรู้จักการขยับแบบนี้ดิถึงจะถูกต้องอันนี้แม่งยืนจอดแท้เลยนะผมไม่รู้จักการขยับเลยอ่ะวิดีโอนี้จะเสร็จปะเนี่ยวิวมันช้าเพราะสวิงจริงๆว่ะรถมันช้าเพราะสวิงเลยนะครับช้าเพราะสวิงมากๆนะครับผมช้ามากๆอ๋อต้องเอาขอบออกด้วยเหรอ
เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมไปพี่ไปพอแล้วโอ้ยนั่นเพิ่งได้ขายโอ้อยู่ขอบนี้นี่ว่าพระเจ้าเอ้ยผมก็ไม่รู้ไงไปเลยพี่ไปเลยนานพี่นานไปเลยมึงยังจะเอาอีกหรอจะเอาอะไรเยอะขนาดนั้นน่ะไปมันเต็มแล้วน่ะไปยังวะประมาณนี้แล้วกันนะผมคุณผู้ชมสำหรับวิดีโอนี้ก็ผมก็จะเอาให้มันเสร็จนี่แหละมันครบร้อยไป99 100ก็ผมมาตักดินให้เขาเฉยๆนะครับตักดินให้เขารู้สึกว่าเหมือนจะขับรถขุนไม่เป็นเลยผมก็เลยอยู่ตักให้เขาเรียบร้อยสวัสดีครับหอมโอ้กว่าจะเสร็จพระเจ้าโอ้กว่าจะเสร็จ